สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะมาทำทอดมันให้ดูทอดมันปลากรายนะทอดมันปลากรายส่วนผสมเราก็มีนี่ปลากรายยี่ห้อนี้มีเนื้อปลากรายแท้นะนี่วันนี้แพทใช้กี่ถุงเนี่ย7ถุงนะ7ถุงเพราะว่าจะทำแบ่งกับเพื่อนด้วยคนละครึ่งแล้วก็จะมีไข่ไก่อันนี้อะไรใบนี่ใบมะกรูดพันฝอยพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะจ๊ะหอมปั่นเองพริกแกงเผ็ดถั่วฝักถั่วฝักยาวหั่นฝอยเนาะแล้วก็เครื่องปั่นแบบนี้นะถ้าบ้านใครไม่มีก็ตามเอาแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ใส่คานอด้วยผงปรุงรสอันนี้เราก็จะมาใส่นี่กันใส่ตัดถุงออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนมันก็จะเป็นเนื้อปลากรายแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ในนี้ให้หมดเลยนะแล้วเราก็จะมาแล้วก็เราจะมาปั่นกันปั่นสูตรเครื่องนี้เดี๋ยวใส่เอาอันนี้ใส่เครื่องก่อนโอเคเราใส่เนื้อปลากรายลงไปในเครื่องไอ้มิกซ์เรียบร้อยแล้วนะเนื้อปลากรายนี่เราทำเอามาทำลูกชิ้นก็ได้เนาะแล้วก็เอามาทำแกงเขียวหวานปลากรายเอามาตีให้มันเหนียวแล้วก็เอาไปใส่แกงเขียวหวานเนาะก็อร่อยเดี๋ยวเราต้องมาปั่นกันนะเพื่อนๆเราก็เปิดเบอร์2ก่อนค่อยตีไปก่อนเปิดเบอร์2ก่อนแล้วก็ค่อยพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยเปิดเบอร์สูงปั่นไปเรื่อยๆก่อนปั่นให้มันเหนียวนะพอเราปั่นเหนียวเสร็จแล้วเราก็ลดเบอร์ต่ำสุดเบอร์ต่ำสุดแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ถ้าใส่ปลาเนื้อปลากรายไป7ห่อฉันก็จะใส่ไข่ไก่7ลูกออกไปเลยไข่ไก่7ลูกสองลูกอ่ะ3 4ลูก6 7นี่เราก็ตีให้มันเข้ากันลูกแล้วนะใส่เนื้อปลากรายไป7ห่อก็ไข่ไก่7ลูกเดี๋ยวเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆอ่ะเบอร์สูงหน่อยเครื่องมันเริ่มอืดแล้วแหละจะปั่นยากนะโอเคเดี๋ยวเราปั่นให้มันเหนียวให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงพอเราปั่นเนื้อปลากับไข่ไก่เสร็จแล้วนะเราก็มาใส่เครื่องปรุงเปิดเบอร์เบาสุดเวลาใส่มันจะไม่กระเด็นเราก็ใส่คานอไป2 3ช้อนก็ใส่ไปจานกระจายมันเยอะเนี่ยใส่ไป4ช้อนเดี๋ยวค่อยเติมเอาใส่คานอเสร็จแล้วนะคานอเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่พริกแกงลงไปพอไอ้พริกแกงไม่พอเราก็มีเสริมเลยปรุงแล้วก็ใส่พริกแกงไปเลยนี่ก็ไปเยอะดีก่อนไอ้พวกใบมะกรูดไก่เนี่ยใส่ทีหลังแค่นี้ก็เสร็จแล้วแหละไม่ยากแต่เราตีให้มันเหนียวเหนียวพอตีเหนียวเสร็จแล้วเราก็ไปแช่ฟรีเซอร์ไว้สักชั่วโมงนึงช่วยเครื่องมันหน่อยเครื่องมันนี่นี่มันไม่เข้ากันเปิดแรงนิดนึงช่วยเครื่องเอาไม้นี่เอาไม้นี่กดช่วยให้มันตีเข้ากันขึ้นตีเข้ากันปั่นไปเรื่อยๆก่อนคิดว่าพี่แกงมันไม่พอแต่ดีแกงไม่พอสีไม่ได้แต่พี่แกงนี่เยอะน่าอร่อยไอ้เนี่ย
อ่ะเดี๋ยวเรามาปั่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอเคพอมันนัวได้ที่แล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วมะกรูดลงไปก็หยอดกะเอานะเครื่องปรุงนี่แค่กะเอาแล้วก็ชิมเอาเท่านั้นแหละไม่ได้มีส่วนตวงไม่มีตวงไม่เติมอะไรหรอกกะแล้วก็ชิมอย่างเดียวทอดมันนี่จะอร่อยจะอร่อยแม่อร่อยให้จำไว้ถ้าพริกแกงอร่อยทอดมันก็จะออกมาอร่อยถ้าพริกแกงแม่อร่อยทอดมันก็จะออกมาแม่อร่อยถ้ามันหอมเครื่องแกงหอมอะไรนะทอดมันเราก็จะอร่อยก็ใส่ไปแล้วแต่คุณชอบนะถึงใบมะกรูดเนี่ยชอบมากชอบน้อยแล้วแต่แค่ใส่หมดเลยดีกว่าชอบถือว่าเกลือใบมะกรูดหอมดีบางคนเขาไม่ชอบบางคนเขาชอบแล้วแต่อันนี้ทำใจแพทแล้วกันนี่แพทก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะนี่ถั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยใส่หมดนี่แหละถั่วฝักยาวใส่ไปหกทำอะไรได้ไม่หกไม่มีนะต้องให้หกเข้าไว้ต้องให้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเข้าไว้ถึงจะดีปั่นไปเรื่อยกดมันลงไปเหนียวเหนียวลึกเลยนะเนี่ยเหนียวมากยิ่งปั่นนานยิ่งเหนียวแต่อย่าปั่นนานจนมันสุกมันร้อนนะเครื่องเนี้ยปั่นไปนานแล้วมันจะร้อนนะบอกให้ต้องรักษาอุณหภูมิให้มันเย็นตลอดอย่างเนื้อปลาเราเนี่ยก็ต้องให้เย็นนะถ้าเรามันไม่เย็นนี่เราต้องไปแช่ฟรีเซอร์ให้มันเย็นนะให้มันออกเกล็ดหิมะเลยนะนี่แพ็คของแพ็คมันเย็นอยู่แล้วนะมันเนื้อปลานี่ต้องเย็นจัดนะถ้าเนื้อปลาไม่เย็นจัดนี่เอามาใส่เครื่องปั่นนี่เนื้อปลาสุกนะเนื้อปลานี่ถ้าเราปลาไม่เย็นนี่เราต้องไปแช่ฟรีเซอร์ให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยให้มันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งกดๆไปให้เหมือนมันจะแข็งแต่มันก็ไม่แข็งอ่ะนั่นแหละเนี่ยอุณหภูมิแพ็คได้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังเย็นอยู่เลยถ้าตรงนี้นะร้อนหรือเกิดอุณหภูมิมาเนื้อปลาเราก็จะไม่เด้งไม่เหนียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คเห็นไหมเพื่อนๆเนื้อปลาเราก็เหนียวแล้วเราชิมได้เนื้อปลานี่ชิมได้ไม่ใช่หมูกินดิบไม่ได้ปลาก็กินดิบไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ก็ได้กินใส่ผักใส่ไปแล้วใส่อะไรไปแล้วดูจะจืดไปหน่อยหรือจะเราจะใส่พริกแกงอีกเดี๋ยวเราคนกินเผ็ดไม่กินเผ็ดเนาะเราเอารสกลางๆดีกว่าบางคนเขาไม่ชอบเผ็ดเกินแค่ว่าขนาดนี้กำลังดีแหละไม่เผ็ดไปไม่อะไรไปเผ็ดมากไม่ดีบางคนเขาก็ไม่กินเผ็ดกันไม่รู้เพื่อนแพทเขาก็ไม่ค่อยกินเผ็ดนะเท่าไหร่นะแพทกินเผ็ดถ้าแพททำกินคนเดียวนี่แพททำเผ็ดเต็มที่เลยฮะนี่ไม่ต้องเผื่อลูกเผื่อสามีด้วยสามีไม่กินเผ็ดอยู่แล้วเพื่อนก็ไม่กินไม่เผ็ดก็ต้องเอารสกลางๆไว้เอาตามใจเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้กินคนเดียวถ้าเรากินคนเดียวเราก็ตามใจเราเนาะนี่เรากินกันหลายคนเราก็ต้องเอารสที่มันกลางๆไว้เดี๋ยวแพทว่าแพทจะปั่นอีกสักหน่อยนึงแพทก็จะเอาออกละเอาขึ้นไปใหม่แล้วก็ปั่นนิดนึงแพทก็จะเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้แพทก็ปั่นเสร็จแล้วอุณหภูมิแพทก็ได้เห็นไหมเนื้อปลาเราจะเด้งจะไม่เด้งนี่ตรงนี้เย็นอยู่ไม่เกิดความร้อนถ้ามันเกิดความร้อนด้วยอุณหภูมิอยู่ในห้องปกตินี่คือเนื้อปลาเรามันก็จะไม่เด้งนะเราต้องดูด้วยว่าอุณหภูมิการปั่นเราได้ไหมอย่าให้มันร้อนถ้าเนื้อปลาเรามันไม่เย็นเราต้องไปแช่นะไปแช่ให้มันเย็นจัดเป็นน้ำแข็งเลยอะแล้วค่อยออกมาปั่นต้องรักษาอุณหภูมิในความเย็นไว้เนื้อปลาเราเนื้อปลากายเรามันจะได้เด้งเสร็จแล้วแพทย์ก็จะเอาออกแล้วก็มามิกซ์อีกรอบนี่เห็นไหมไอ้ใบนี่มันใบมะกรูดมันยังมันติดอยู่กับไอ้ก้านนี่เราต้องมาขยำมันอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันก็เหนียวเสร็จแล้วเราก็ก่อนจะทอดเราก็ต้องเอาไปแช่ฟรีเซอร์ไว้สักชั่วโมงนึงนะแล็ปให้ดีๆแล้วก็ไปใส่ฟรีเซอร์ไว้ชั่วโมงนึงแล้วเราก็มาทอดอันนี้แพทย์จะไม่ทอดหรอกแพทย์จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเพื่อนเขาจะเอา
แบ่งให้เขาเขาไปทอดเองเราแค่ปั่นอย่างเดียวแพทก็ยังไม่ทอดกินหรอกพรุ่งนี้แพทถึงจะกินแพทจะไปใส่ฟรีเซอร์ไว้ก่อนนี่ให้ดูเนื้อปลาข้างในนี่นี่ข้างในเป็นงี้นะนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแพทมาคุกอีกทีเพราะว่าไอ้ใบนี่มันติดกันอยู่ไงมันติดไอ้ก้านเนี่ยคุกอีกหน่อยเหนียวหนึบเลยเพื่อนๆดูเหนียวสุดๆอ่ะเพื่อนๆนี่เย็นเฉียบนะเนื้อปลาแพทยังเย็นอยู่นะนี่เนื้อปลาแพทยังเย็นเฉียบอยู่เลยนะนี่ไอ้น้ำแข็งออกเลยเห็นไหมเนี่ยคือว่าอุณหภูมิอย่างนี้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวแพทแพ็คใส่ถุงแล้วก็เอาใส่ฟรีเซอร์ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆบ๊ายบาย